2019โครงการดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะที่จะทำเรื่องราวที่มันดูยากให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์3นาที3นาทีนี้นะฮะเอาให้มันแบบย่อยง่ายเข้าใจง่ายใครทำได้ผู้ชนะปีนี้นะครับนอกจากจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเฟรมแล็บอินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่อังกฤษแล้วนะครับจะได้รางวัลทริปไปเยี่ยมชมแล็บไหนก็ได้ยุโรปที่เลือกเองเลยน่าสนใจตรงนี้ใช่แล้วมีทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะฮะโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับสนใจส่งวิดีโอสมัครออนไลน์ไปได้นะครับที่เว็บไซต์ british council.or.th/framelab นะครับรีบไปหน่อยละกันนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยค่ะแหม